ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่สะเทือนวงการตำรวจพอสมควรเลยนะครับจากการเปิดเผยมาว่ามีนายตำรวจระดับผู้การชลบุรีแล้วก็ตำรวจอีก7นายเข้าไปพัวพันในการรีดไถเงินขบวนการเว็บพนันออนไลน์มูลค่านี่140ล้านเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันขยายผลกันเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีความคืบหน้าไปมากเลยนะครับโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นายตำรวจอีก7มีพลเรือนอีก2นะครับรับหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นแบบเคลียร์เงินให้จ่ายสวยให้กับทางตำรวจด้วยล่าสุดเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.บอกว่าทางพนักงานสอบสวนเดินทางไปที่ศาลขอหมายเรียกนายตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากทั้งหมดได้มีการติดต่อเข้ามามอบตัวแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วส่วนของพลเรือนอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็มีการขอหมายจับในข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวมาดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าทั้ง2คนกระทำแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วประเด็นก็คือหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วด้วยคาดว่ามีสายภายในบ้านเนี่ยคอยรายงานให้หลังจากนี้จะส่งหมายแดนไปยังตำรวจสากลเพื่อตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ8นายที่ว่าจะถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา157ก็คือข้อหาที่เป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหามาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือรับผลประโยชน์ส่วนเรื่องของเส้นทางการเงินตอนนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับส่วนการดำเนินคดีกับตำรวจก็มีทั้งคดีอาญาแล้วก็ทางวินัยซึ่งถ้าพบว่าผิดวินัยร้ายแรงทางผบ.ตร.ก็จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันกับกลุ่มของนายเป้ผู้เสียหายที่เดินทางไปแจ้งเรื่องร้องเรียนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดที่เปิดเว็บพนันออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกด้วยว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเจอพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภากรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีในงานศพคุณพ่อของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็คุยกันนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็เคยทำงานร่วมกับพลตำรวจตรีกำพลเคยสนิทสนมกันด้วยแล้วแนะนำไปบอกว่าอะไรที่มันเป็นความจริงก็ต้องว่ากันไปตามความจริงนั่นแหละแล้วบอกว่าส่วนตัวไม่ได้บาดหมางหรือเป็นศัตรูต่อกันนะแต่ก็ทำตามหน้าที่ดังนั้นก็ขอให้ผู้การเนี่ยเตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานข้อเท็จจริงเนี่ยมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าผู้การไม่ได้ตอบอะไรกลับมาค่ะครับก็มีเจอกันที่งานศพท่านบวรเมื่อวานนะครับนะก็คุยแล้วนะครับนะก็ผมก็แนะนำท่านผู้การนะครับซึ่งส่วนตัวก็สนิทกันนะครับนะก็ส่วนตัวก็ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อก่อนนะครับก็แนะนำไปแล้วว่าอะไรก็เป็นความจริงก็ต้องว่าไปตามความเป็นจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราคือการทำงานก็ต้องเรียกว่าเราไม่ได้โกรธกันนะครับในส่วนคณะทำงานทั้งหมดเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่นะครับที่ต้องทำนะครับซึ่งท่านผู้การว่าไงบ้างคะท่านผู้การก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะก็บอกท่านผู้การบอกเดี๋ยวก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้การเนี่ยเอาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวมาให้ข้อเท็จจริงนะครับต่อมาในช่วงเย็นนะคะภายหลังจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยประชุมความคืบหน้าทางคดีภายในห้องพนักงานสอบสวนใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงก็ออกมาเปิดเผยว่ามีการประสานไปที่ผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค2ให้พาตำรวจในสังกัดที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยนะมารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีที่เหลือเดี๋ยวจะทยอยเรียกตัวมาสัปดาห์หน้าส่วนความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2แล้วก็พันตำรวจโทปฐมพงษ์มีอยู่สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวสอท2ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันตบทรัพย์140ล้านก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสภ.คูคตนะคะโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นี่แหละค่ะเป็นผู้รับมอบตัวแล้วทั้ง2ทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยนะครับสีหน้าสีตาก็ปกติยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสังเกตดูไม่ได้มีความเครียดหรือว่ากังวลนะครับยืนยันด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีการตบทรัพย์ผู้เสียหายเนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่เก็บหลักฐานจากเว็บพนันออนไลน์ในบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับการประสานจากชุดตรวจให้เข้าไปตรวจค้นนะครับยืนยันว่าทำตามผู้บังคับบัญชาแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็เพิ่งทราบข่าวข้อเท็จจริงต่างๆเท่ากับพี่ๆนักข่าวทุกคนเลยว่าผมไปเกี่ยวข้องในเรื่องการที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพวกผมซึ่งยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาอะไรยังไงรู้เท่าที่ในข่าวเท่าๆทุกท่านเลย
ณเวลานี้ก็เลยอยากจะทราบข้อเท็จจริงว่าผมถูกกล่าวว่าทำผิดอย่างไรบ้างก็เลยมาวันนี้รอรับทราบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปทราบข้อเท็จจริงจากงานสอบสวนให้ครบถ้วนก่อนถ้าครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาให้สัมภาษณ์ตอบคำถามทุกประเด็นเลยณเวลานี้ถ้าให้คำทำภาพไปตอนนี้จะกลายเป็นว่าผมอาจจะไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรบ้างเดี๋ยวว่าทำหน้าที่โดยสุจริตแล้วถูกต้องตามภารกิจทุกอย่างเดี๋ยวขอทราบข้อเท็จจริงเจอที่จับเจอที่ตรวจค้นก็คงตามที่ท่านรองเขาแจ้งนะครับว่าเดี๋ยวขอไปรับฟังข้อเท็จจริงก่อนนะครับก็เราก็เชื่อว่าเราไปแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างขอทราบข้อจริงก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวพอออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นเลยนั่นคือไปพร้อมกับท่านรองใช่ครับใช่ครับตามคำสั่งผู้บัญชาการอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่ค่อยกังวลใจนะครับตำรวจ2คนที่มาพบวันนี้นะครับโดนแจ้งข้อหาไปถึง4ข้อหาก็คือเรียกรับผลประโยชน์ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบข่มขืนใจผู้อื่นให้ได้ทรัพย์สินกักขังหน่วงเหนียวซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสามารถใช้ตำแหน่งในการประกันตัวโดยต้องให้ความเป็นธรรมตราบใดที่ศาลไม่พิพากษาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับส่วนการดำเนินการทางวินัยจะพิจารณาตามพยานหลักฐานซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผบ.ตร.จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงหรือว่าจะให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวรอดูขณะเดียวกันทีมข่าวครับตอนจังหวะที่2นายนี้เดินทางมาถึงเนี่ยนะครับก็มีการได้โทรศัพท์สอบถามพลตำรวจตรีกำพลด้วยเหมือนกันนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีว่าตัวเองยังไม่ได้รับการประสานจากชุดคลี่คลายคดีของทางรองผบ.ตร.ก็เลยไม่ได้เดินทางมาพบในวันนี้นะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวลีเด็ดนะคะที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนักข่าวก็อยากรู้ว่าท่านพูดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านักข่าวถามบอกว่าไอ้คำที่บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเนี่ยท่านพูดจริงๆไหมพลตำรวจตรีกำพลบอกว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานเนี่ยถามว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยเครียดปะเครียดไหมคะท่านผู้การก็ตอบว่าครับแล้วก็ตัดสายไปเลยค่ะคุณผู้ชมอีกคนนึงนะคะคือพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุรองผู้การชลบุรีบอกเหมือนกันบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากคณะทำงานยืนยันเลยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรีดไถเงินไม่ได้ทำแค่คิดเนี่ยยังไม่กล้าเลยแล้วก็พร้อมจะรายงานชี้แจงให้กับผู้บังคับบัญชาส่วนพันตำรวจโทเสถียรรัชพงษ์ไทยคนนี้เป็นรองผู้กำกับสภ.หนองขามก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชุดที่เข้าไปจับกุมวันดังกล่าวจริงๆนั่นแหละแต่ยืนยันไม่ได้ตบทรัพย์ผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าวแล้วปฏิเสธไม่รู้จักกันจากข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตอนนี้เครียดมากๆค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลอนุมัติหมายจับพลเรือนนะคะอนุมัติหมายจับพลเรือนที่เกี่ยวข้อง3คนด้วยกันก็คือนายพิสิทธิ์คณิศรพาณีหรือว่าต้นคนที่2คือนายวีระนาทรัพย์หรือว่าบอยและคนที่3คือภรรยาของนายบอยค่ะ2ข้อหานะคะที่ถูกออกหมายจับคือร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานและร่วมกันในการกระทําการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปตอนนี้ในต้นในบอยแล้วก็ภรรยาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วคุณผู้ชมหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะแต่ว่าทั้ง3คนออกประเทศเนี่ยอย่างถูกต้องนะไม่ได้หลบหนีช่องทางธรรมชาตินะคะออกไปขึ้นเครื่องบินไปนี่แหละโดยปกตินี่แหละก็เลยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีสายที่เป็นตำรวจรายงานค่ะแต่เดี๋ยวจะมีการประสานประเทศปลายทางนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องตำรวจที่น่าจะเกี่ยวข้องจะมีอยู่ประมาณสัก11 12คนนะครับซึ่งฝั่งของตำรวจเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีชุดคลี่คลายคดีของบิ๊กโจ๊กเลยไม่ได้ขอศาลอนุมัติหมายจับแต่ว่าเป็นการประสานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ทยอยเดินทางมามอบตัวรับทราบในข้อกล่าวหาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้ในส่วนของพลเรือนนะครับปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเพราะว่าชุดสืบของตำรวจภูธรภาค2กับชุดทำงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งเป็นบ้านของนายบอยครับบุกไปเพื่อที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าเจอเพียงแค่น้องสาวของบอยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบ้านพักนะครับไม่เจอตัวนายบอยกับภรรยาอย่างที่บอกไปก็คือออกนอกประเทศไปแล้วทีนี้จากการไปตรวจค้นภายในบ้านไม่เจอทรัพย์สินมีค่านะครับเข้าใจว่าทั้งสองคนน่าจะเคลื่อนย้ายหลบหนีไปตั้งแต่มีการแจ้งความดำเนินคดีโดยผลของการตรวจค้นครับการลงพื้นที่ไปตรวจครั้งนี้ก็เพื่อที่จะหาหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเรื่องของการรีดไถเงิน140ล้านเบื้องต้นตำรวจพบเงินสดถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส2กล่อง
โทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็ตัวบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นแฟลชไดรฟ์อยู่ภายในบ้านก็มีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเขต2ชลบุรีเข้าทำการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงตรวจหา DNA ส่วนเงินสดที่เจอในบ้านตำรวจทำการตรวจสอบแล้วนะครับไม่ได้ทำการตรวจยึดเนื่องจากเงินสดดังกล่าวมาจากการทำธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทโดยมีบินเงินสดแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนฝั่งของคณะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในครั้งนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอครับก็มีการเปิดเผยบอกว่าการตรวจค้นจะไปหาจุดเชื่อมโยงทางคดีส่วนข้อมูลยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีเจ้าของบ้านนายบอยหายไปเนี่ยนะครับระยะเวลาคือ5วันแล้วส่วนคนที่มาแสดงตัวกับทางตำรวจเป็นเพียงแค่คนดูแลบ้านเท่านั้นสิ่งที่ยึดได้ในวันนี้ก็อย่างที่เล่าไปมีแฟลชไดรฟ์มีซิมโทรศัพท์มือถือเมมโมรี่การ์ดแหวนทองก็จะนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.บางละมุงแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไปนะครับซึ่งไปดูเนี่ยตัวของบอยหรือว่านายวีระนาทรัพย์เขาเรียกกันว่าเสี่ยบอยนะเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นคนประสานบริษัททัวร์จีนเป็นไกด์ทัวร์นำเที่ยวชาวจีนเสี่ยบอยเนี่ยพูดภาษาจีนค่อนข้างได้หมายถึงว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็เป็นคนที่รู้จักในวงกว้างในหมู่ของนักธุรกิจชาวจีนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ตกเป็นผู้ต้องหาขณะเดียวกันทีมข่าวเนชั่นทีวีประจำจังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบจุดที่เป็นขบวนการเว็บพนันนำเงินสินบนไปส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องคดีนี้รวม28ล้านบาทบริเวณลานจอดรถวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยทางเจ้าอาวาสท่านบอกว่ามีชุดทำงานสืบสวนของรองผบ.ตร.ได้มาขอหลักฐานวงจรปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะนำไปตรวจสอบและจากบันทึกรายงานคดีสำคัญพบว่ากลางดึกประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรถกระบะ1คันรถปาเจโร่1คันขับเข้าไปจอดที่ลานจอดรถไปจอดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ2ชั้นซึ่งกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาที่มองไม่เห็นเพราะว่าไม่มีไฟส่องสว่างตรงจุดนั้นนะครับส่วนจะเป็นการส่งมอบเงินหรือทำอะไรตรงจุดนี้ยังไม่มีใครยืนยันนะครับแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เข้าทางพรรคก้าวไกลแล้วค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของก้าวไกลซึ่งตอนนี้เดินหน้าตรวจสอบทุจริตในสังคมไทยหลายเรื่องนะคะคุณวิโรจน์บอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบสวนให้ชัดนะว่าตำรวจที่เรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าจริงต้องถามว่าเป้เนี่ยรักผู้การมากี่ครั้งแล้วแล้วมีคนอื่นรักผู้การด้วยหรือเปล่ารวมทั้งผู้การเนี่ยคือรักสุดท้ายของเป้หรือไม่หรือว่าผู้การไปรักคนอื่นต่ออีกหรือเปล่าโอ้โหคุณวิโรจน์นี่ไม่ธรรมดานะคุณวิโรจน์บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันถือว่าหนักมากนะมันเข้าข่ายผิดกฎหมายเรียกรับสินบนมาตรา143แล้วก็มาตรา149รวมทั้งมาตรา157ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตแล้วต้นตอเนี่ยมันก็มาจากระบบตำรวจที่มันมีการวิ่งเต้นมีตั๋วฝากตำแหน่งก็เลยต้องถอนทุนคืนด้วยการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะเรื่องนี้ก็คงต้องเงียบไม่ได้นะเพราะว่า140ล้านนะฮะแล้วคำถามก็คือว่าจริงหรือไม่และถ้าจริงเนี่ยเป้รักผู้การมากี่ครั้งแล้วและมีคนอื่นที่รักผู้การด้วยหรือเปล่าและผู้การนี่คือความรักสุดท้ายของเป้หรือเปล่าหรือผู้การไปรักคนอื่นต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยยืนยันว่าข้อหานี้หนักมากนะครับในเรื่องของการเรียกรับสินบนนะครับมาตรา143นะครับมาตรา149มาตราอีกหลายมาตราแล้วก็157แน่นอนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมาจากการซื้อขายตำแหน่งระบบตั๋วระบบวิ่งเต้นไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้นะครับผมพูดในภาพรวมก่อนพอคนระดับผู้การบางคนเนี่ยเข้ามาด้วยระบบซื้อขายตำแหน่งก็มีต้นทุนพอมาถึงแทนที่จะประชุมตำรวจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขกลับมาซ่องสุมกำลังไม่ต่างจากอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็วางเป้าเก็บสวยและนี่ต้องสอบต่อด้วยนะครับว่ามีความพัวพันกับมาเฟียอื่นๆในท้องถิ่นและมาเฟียจีนสีเทาและมาเฟียต่างชาติอื่นๆอีกหรือไม่สวนต่อคุณวิโรจน์ทิ้งท้ายนะคะบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันไปแตะที่ไหนก็เจอที่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมาจากระบบอุปถัมภ์ทั้งการซื้อขายตำแหน่งเครือข่ายอำนาจที่สร้างเอาไว้ดังนั้นถือเป็นนโยบายหลักของก้าวไกลนะที่จะเข้ามาสะสางปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยให้หมดไปค่ะทีนี้เรื่องของหลักฐานต่างๆที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนที่ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเข้าไปตรวจยึด
เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในห้องควบคุมระบบของอาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตอน3ทุ่มนะครับเพื่อที่จะส่งตรวจพิสูจน์แล้วตอนที่ทีมเจ้าหน้าที่จากคณะในการตรวจสอบเข้าไปสำรวจเซิร์ฟเวอร์ภายในห้องควบคุมประจำอาคารอยู่นั้นเนี่ยนะครับประจำอาคารอยู่นั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวของพลตำรวจตรีกำพลครับลีลาประภาพรผู้การชลบุรีก็เข้ามารับทราบแล้วก็ยินยอมนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองคณะที่เขาตรวจสอบเนี่ยดำเนินการถอดสายสัญญาณต่างๆที่ติดตั้งกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมก็เบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในสำนักงานทางผู้การเนี่ยปรากฏว่าไปเจอหลักฐานที่สอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ที่อ้างว่าถูกนำตัวไปเจอผู้การจริงนะครับแต่รายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเดี๋ยวรอดูนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจับตากันในส่วนของนายตำรวจที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็ทยอยกันไปนับดูแล้วเนี่ยสรุปตัวเลขวันนี้มีทั้งสิ้น6คนแล้วนะครับแล้วก็ใน6คนนี้ตัวของพลตำรวจตรีกำพลก็ปรากฏตัวไปเมื่อตอนช่วง 16:30 นที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะครับไปพร้อมกับร้อยตำรวจเอกสมบุญบุญดาเลิศอีกหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่าจังหวะที่มาถึงเนี่ยตัวของพลตำรวจตรีกำพลปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์กับสื่อครับท่านครับตกลงว่าเราจะชี้แจงอะไรนะครับท่านครับอยากจะพูดอะไรท่านครับท่านครับท่านครับท่านอยากจะชี้แจงอะไรนิดนึงไหมครับท่านเดี๋ยวมากันครับครับครับท่านคะท่านครับนี่ก็เป็นจังหวะวินาทีที่นักข่าวก็จะพยายามไปสอบถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับแต่ถูกปฏิเสธเมื่อสักครู่ผมบอกไป6ไม่ใช่นะครับขออภัย5คนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา5คนด้วยกันนะครับในวันนี้ก็คือพลตำรวจตรีกำพลพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์พันตำรวจโทปฐมพงษ์มีอยู่แล้วก็พันตำรวจตรีพรเทพรวมไปถึงร้อยตำรวจเอกสมบุญบุญดาเลิศนะครับค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะต้องมานะคะเรื่องนี้เนี่ยอดีตนักการเมืองนะคะโพสต์บอกว่ารักเท่าไหร่เขียนมารักมากก็แค้นมากเรื่องสวยในวงการตำรวจการดูแลน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือจะเรียกว่าค่าเคลียร์หากไม่เคลียร์ก็โดนจับหรือจับไปแล้วก็เคลียร์ได้ถ้าไม่หนักหนาสาหัสคุณชูวิทย์บอกว่าจะปราบให้หมดมันยากเพราะเคลียร์เนี่ยหลักล้านก็มี10ล้านก็มีรักมากขนาดเคลียร์ร้อยล้านเนี่ยก็อย่างที่เห็นไงที่ชลบุรีนะคะจนรักไม่ไหวไงเปลี่ยนจากผู้ต้องหากลายเป็นผู้เสียหายแทนหากเอาแค่รักพอควรก็พอไปไหวแต่นี่จะบังคับให้รักอ่ะจะเอาทั้งรักสั้นรักยาวรักเยอะๆแถมไม่พอต้องจ่ายค่ารักรายเดือนอีกส่วนเรื่องเป็นหน้าเสือใช้ในการประสานงานตัดตอนอันนี้ก็มีอยู่มากถูกหลอกก็มีถูกอ้างก็มีเอาจริงก็มีถือว่าได้ส่วนแบ่งค่าหิ้วไงเป็นธรรมเนียมทำกันเป็นปกติเรียกว่าตัวคัตเอาท์คุณผู้ชมกรณีของบอยนะต้องหายตัวไปก่อนคงจับไม่ได้หรอกเรื่องอย่างนี้คุณชูวิทย์บอกมันปกติแต่ที่ไม่ปกติครั้งนี้คือยุทธการแซะเก้าอี้ผอ.ตร.คนต่อไปวงการตำรวจปิดไม่มิดแล้ววลีที่บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาอยากรู้เหลือเกินวลีเนี้ยมันหลุดมาได้ยังไงโอ้จำได้ทุกคำมันสุดยอดจริงๆคุณชูวิทย์บอกว่าจำได้ทุกคำเลยยอดเยี่ยมเด็ดจริงแล้วยังมีคำพูดของบอยที่บอกว่ามึงอยู่เฉยๆเนียนกลิบเนียนกลิบพี่เคลียร์ให้จบแล้วมึงจ่ายที่ไอ้ต้นเลยไอ้บอยก็มาอยู่จับไม่ได้แต่คำพูดเนี่ยเหมือนยืนยันกันมาคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายบอกว่าผู้การเนี่ยแค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการสีกากีนี่เองศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโปรดอย่ายุ่งค่ะ